สวัสดีครับสวัสดีข่าวสารบตรสวัสดีการห่งรัฐและสาระความรู้ต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่23กรกฎาคมแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คือวันที่24กรกฎาคมตามไทม์ไลน์ที่ได้ออกมาเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะครับท่านนายกจะออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับเงินดิจิทัล1น0 0บาททุกข้อทุกความสงสัยของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้เปิดเผย กำหนดการลงทะเบียนเงินดิจิต้อน10,000บาทออกมาอย่างไม่เป็นทางการแล้วนะครับซึ่งในพรุ่งนี้วันที่24กรกฎาคมนี้ก็จะมารอการแถลงข่าวจากท่านนายกอีกครั้งหนึ่งถึงรายละเอียดของโครงการนี้อย่างชัดเจนโดยท่านจะมาให้คําตอบทุกข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนเงินดิจิต้อนห0 0 0 0บาทนะครับว่าในวันที่1สิงหาคมนี้จะให้ลงทะเบียนพร้อมกันเลยท,ทีเดียวเลยหรือไม่หรือว่าจะแยกกลุ่มการลงทะเบียนนะครับคาดว่าน่าจะแยกให้มีการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม เพื่อป้องกันการแอกอัดของพี่น้องประชาชนที่จะ แย่งกันเข้าไปลงทะเบียนรับเงินในวันที่1สิงหาคมนะครับซึ่งยังก็ไม่แน่นอนว่าภายในวันที่1สิงหาคมนี้กลุ่มไหนจะได้รับการลงทะเบียนเป็นกลุ่มแรกนะครับจึงต้องติดตามการแถลงข่าวของท่านนายกในวันที่24กรกฎาคมนี้เอาไว้นะครับว่าจะมีการแถลงข่าวออกมาเกี่ยวกับโครงการนี้อะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะการลงทะเบียนนะครับของกลุ่มต่างๆถ้าแยกเป็นกลุ่มครับเช่นกลุ pas. iren, ่มขอบพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อาจจะได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปครับ จากว่ามีความพร้อมด้านโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ ยืนยัตอนหนึ่งหมื่นบาทได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้ก็ขอให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางนัดและลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าใช้แอปเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับพอถึงวันที่หนึ่งก็เข้าไปกดยืนยันรับติดได้ทันทีอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารจากท่านนายกในการแถลงข่าววันที่ยี่สี่นะครับว่ากลุ่มนี้จะให้ลงทะเบียนวันไหนครับว่าจะหลังจากกลุ่มที่มีโทรศัพท์ได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้าและจะให้ลงทะเบียนทางช่องทางไหนหน่วยงานไหนเนผู้รับลงทะเบียน นะครับและเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับ ในการใช้เงินดิจิตอล1น0 0 0บาทซึ่งตามที่กระทรวงการคลังเคยให้ข่าวไว้ว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะสามารถใช้สิทธิ์เงินดิจิตอลได้ผ่านบัตรประชาชนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันแถลงการในวันที่24นี้ว่าจะเป็นอย่างที่คาดหวังไว้หรือไม่นะครับหรือว่าจะให้ใช้สิทธิ์เงินดิจิตอลผ่านช่องทางไหนก็ต้องรอติดตามข่าวอีกครั้งหนึ่งครับและอีกหนึ่งกลุ่มที่สําคัญนะครับนั่นก็กลุ่มของทางร้านค้านะครับที่จะเข้าร่วมโครงการรับ การใช้จ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทจากพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์รับโครงการนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างก็ต้องรอการแถลงการจากท่านนายกในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเพื่อนําไปพิจารณาในการเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์เงินดิจิทัลเพื่อรับการใช้จ่ายจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง และได้มีการเปิดเผยเงื่อนไขของทางร้านค้าออกมาอีกหนึ่งข้อนะครับอันนี้สําคัญคือทางร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์ในการใช้จ่ายเงินดิจิตัลจากพี่น้องประชาชนนะครับในด้านของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับจะต้อง เป็นแบบรายเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเติมเงินอยู่จะไม่สามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับเงินดิจิตอลการใช้สิทธิ์จากพี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขของทางร้านค้านนะครับที่ยังไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นในวันที่24รกรกฎาคมนี้นะครับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับก็ต้องคอยจับตารอการถแถลงการจากท่านนายกรัฐมนตรีตามทำลายที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่มต่างๆในการลงทะเบียนรับสิทธิตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้อย่างไรบ้านนะครับและมาตอบข้อ,ขอสงสัยเกี่ยวกับคําถามต่างๆของพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนรับสิทธิเงิน7,000หนึ่งหมื่นบาทนี้นะครับเลยมาบอกกล่าวกันให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวนะครับในการรับฟังการแถลงการจากท่านนายกในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอกันในวันนี้นะครับถ้าคลิปดีมีประโยชน์ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมในแว่เดวยนะครับคุณหมายคลิปหน้าสวัสดีครับ